แรงงานเขมรซวยหนักเศรษฐกิจเขมรทรุดโรงงานเขมรแห่ปิดตัวนับร้อยสอบปัญหาแรงงานภายในประเทศล้นโดนแบนจะไปหางานทำที่ไทยก็ไม่ได้จะเข้าประเทศตัวเองก็ไม่มีงานทำเมื่อวันที่6มีนาคมปี2023ที่ผ่านมาฮุนเซนนายกรัฐมนตรีประเทศกัมพูชาได้เป็นประธานในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่นักศึกษาสถาบันนิวคาเมเจเนเรชันและกล่าวว่าสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรปในปัจจุบันยังไม่สู้ดีนักและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกผ่านอัตราเงินเฟ้อวิกฤตการณ์ดังกล่าวส่งผลให้คำสั่งซื้อสินค้าที่ผลิตในกัมพูชาลดลงโดยเฉพาะสินค้ากลุ่มเสื้อผ้าและรองเท้าล่าสุดข้อมูลณวันที่28กุมภาพันธ์ปี2023มีโรงงานทั้งหมด71แห่งที่ถูกระงับสัญญาจ้างโดยโรงงานเหล่านี้มีการจ้างคนงานกว่า 32,023 คนในจำนวนนี้มีโรงงาน34แห่งในพนมเปญจ้างคนงานทั้งหมด 12,010 คนและโรงงาน37แห่งในต่างจังหวัดจ้างคนงาน 20,013 คนโดยในปี2022มีโรงงานเปิดใหม่กว่า 3,748 แห่งแต่โรงงานอีก491แห่งต้องปิดตัวลงทำให้อัตราการว่างงานสูงขึ้นหนุ่มสาวโรงงานมีรายได้ประมาณ 7,000 ถึง 12,000 บาทต่อเดือนโดยประมาณซึ่งหลายคนมีภาระในการเลี้ยงดูครอบครัวจึงประสบปัญหาการว่างงานอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนโดยชาวเน็ตต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันว่าวิบากซ้ำกรรมซัดสาหัสหนักเขมรตายเพราะปากจริงๆทีนี้จะมาหางานในไทยก็ยากแล้วนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอ้าวในผู้นำเขมรประกาศให้แรงงานเขมรที่ไทยกลับประเทศเพราะงานที่เขมรมีรองรับเยอะแยะรวมไปถึงโรงงานด้วยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขุดหินกินแทนสินะหินวันๆบ้าแต่กำแพงหินมีทุกสิ่งในกำแพงก็ขุดหินขุดกำแพงกินก็แล้วกันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอยากให้เข้ามาขอทานในไทยนะให้ไปนั่งดูหินที่นครวัดบ้านมันนูนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าประเทศไทยถือว่าทำถูกต้องแล้วที่เป็นกลางเพราะการที่จะสนับสนุนฝั่งใดฝั่งหนึ่งเท่ากับว่าจะต้องนำประเทศเข้าสู่สงครามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งจะเป็นผลเสียอย่างมหาศาลแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสร้างกระแสด้วยวิธีการใส่ร้ายหวังดึงคนงานกลับไปสร้างงานที่จีนมาลงทุนในประเทศเขาแต่คาดไม่ถึงว่าเจอกระแสตอบรับการส่งกลับจำนวนมากเกินคาดจนล้นความต้องการแถมสร้างความหวาดระแวงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่าคิดว่าเขาจะหาแรงงานทดแทนไม่ได้ถ้ารัฐสนับสนุนให้แรงงานเมียนมาเข้ามามากขึ้นโดยคนเข้ามาต้องให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่มาสร้างปัญหาต่างๆก็จะทดแทนได้แถมสัมพันธ์ระหว่างผู้นำประเทศยิ่งแนบแน่นขึ้นไปอีกในฐานะช่วยเหลืออพยพลี้ภัยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคำสาปแช่งเริ่มทำงานแล้วไปต่อยาวๆเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันเกลียดไทยแต่สถานการณ์แบบนี้มันก็ต้องเข้ามาพึ่งไทยอยู่ดีเตรียมตัวเลยล้นบ้านล้นเมืองแน่เข้ามาแล้วทำงานก็ไม่มีให้ทำมันจะเกิดอะไรขึ้นตำรวจทหารเตรียมรับคดีที่จะเกิดขึ้นอีกมากมายคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าประเทศกัมพูชาอาจจะเป็นเหมือนศรีลังกาก็เป็นได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสมควรแต่เขามีอาชีพที่ถนัดอยู่แล้วนะคงไม่อดตายหรอกอาชีพเครมเก่งนั่นเองคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นแล้วคงตามมาด้วยปัญหาสังคมอย่างใหญ่หลวงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคนกัมพูชาว่างงานจัดเลยงานนี้หาเครมนั่นเครมนี่ไปเรื่อยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเป็นประเทศอื่นจะเห็นใจนะแต่กับคนประเทศนี้ไม่มีความเห็นใจอีกต่อไปจากพฤติกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอุทาหรณ์คนใหญ่คนโตในบ้านเมืองเห็นแก่อำนาจและเห็นแก่ตัวไม่เห็นความเดือดร้อนของประชาชนในบ้านเมืองคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจริงนะเห็นได้ชัดเราวิ่งงานขนส่งประเทศลาวกัมพูชาพม่ามาเลเซียแต่กัมพูชาไม่ค่อยมีงานโซนนั้นแต่ลาวกับมาเลเซียคิวเยอะมากคิดว่าเศรษฐกิจลาวพม่าดีกว่ากัมพูชาแน่นอนในตอนนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าประเทศตัวเองยังไม่มีงานจะทำเลยแล้วยังจะมาปากดีกับประเทศเพื่อนบ้านอีกสงสัยต้องกลาคนละใบแล้วล่ะถ้ามีกลากันทั้งประเทศก็คงไม่มีคนไปเที่ยวหรอกนะเพราะเขากลัวมากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า
หากยังมีผู้นำคนนี้บริหารต่อคนกัมพูชาก็ยากจนกันต่อไปหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะเขมรเครียดซวยหนักคนไทยแห่แบนไม่ดูซีเกมนี่มันซีโกงชัดๆสำหรับความเคลื่อนไหวมหากรรมการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคมนี้โดยจะมีการชิงชัยทั้งสิ้น584เหรียญทองจากทั้งหมด38ชนิดกีฬาโดยทีมชาติไทยส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน877คนซึ่งจากการประเมินไทยจะได้164เหรียญโดยมีเป้าหมายคือการเป็นเจ้าเหรียญทองนอกจากประเด็นกุนคแมที่เป็นดราม่าในการแข่งขันครั้งนี้ล่าสุดยังมีดราม่าเรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่ากัมพูชาจะเรียกค่าดังกล่าวจากประเทศไทยสูงถึง28ล้านบาทก่อนที่วัดจำเริญเลขาธิการคณะกรรมการจัดซีเกม2023ออกมาปฏิเสธโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ยืนยันว่าเป็นราคาที่สูงมากซึ่งใกล้เคียงกับตัวเลขดังกล่าวที่สื่อรายงานออกมาทำให้หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดซีเกมหนนี้จึงแพงทางที่ปกติแล้วซีเกมจะไม่มีการขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดจะคิดเป็นเพียงค่าธรรมเนียมเช่นซีเกมปี2021ที่เวียดนามคิดราคาเพียง 10,000 เหรียญหรือประมาณ 350,000 บาทส่วนซีเกม2019ที่ฟิลิปปินส์คิดราคาเพียง 5,000 เหรียญหรือประมาณ 175,000 บาทเท่านั้นล่าสุดวัดจำเริญออกมาเปิดเผยว่ากัมพูชาไม่ใช่ตัวการที่จะกำหนดราคานี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการเจรจาและมูลค่าทางการตลาดเราทำตามมาตรฐานทางซีเกมเสมอประเทศที่มีมูลค่าทางการตลาดที่ใหญ่กว่าก็จะต้องจ่ายราคาสูงกว่ามันสมเหตุสมผลกำหนดราคาที่ตายตัวไม่ได้ผมหวังว่าสื่อรวมถึงประเทศอื่นๆจะเข้าใจในเรื่องนี้ขณะที่ทางเพจ Facebook อาเซียนมองไทยก็ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดซีเกม2023เกือบ28ล้านบาทซื้อมาดูมวยกุนคแม20เหรียญทองเทควันโดเกาหลีเหนือหมากรุกเขมรวอร์มินัมนี่ก็จะ100เหรียญทองละตัดกีฬาสากลออกอีกมีแต่กีฬาไร้สาระต้องมานั่งดูอะไรแบบนี้หรอคิดให้ดีก่อนซื้อล่าสุดทางเพจได้โพสต์ข้อความว่า #ไม่ดูซีเกมเขมรโดยมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่ารณรงค์ไม่ดูแบนซีเกมให้มันขาดทุนเล่นเป็นหนี้จีนเยอะๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเห็นด้วยครับพวกเราต้องแบนไม่ดูซีเกมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านี่คือคำตอบสำหรับชาวเขมรทุกคนว่าอย่าริอาจมาทะเลาะกับคนไทยผู้รักสันติคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่ส่งนักกีฬาไทยไปลงแข่งไทยโดนเอาเปรียบจากเจ้าภาพเรียกลิขสิทธิ์แพงกว่าประเทศอื่นมวยไทยเจ้าภาพเคลมก๊อปกติกาไปใช้ทางที่มวยไทยได้รับการรับรองจากสากลแล้วตัดสิทธิ์ในการลงแข่งขันในกีฬาหลายประเภทและสถานการณ์ตอนนี้ไม่ปลอดภัยกับกองทัพนักกีฬาไทยเจ้าภาพไม่พร้อมในหลายๆด้านพูดง่ายๆตอนนี้เจ้าภาพกำลังหาเรื่องประเทศไทยแบนแคนเบอร์เรีย2023ซีเกมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแบนเขมรทุกกรณีเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่ดูครับแค่มหากรรมการละเล่นพื้นบ้านเขมรเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าห้ามเอาเงินภาษีของประชาชนไปจ่ายแบบโง่ๆเด็ดขาดใครไปทำสัญญาจะแช่งไปถึงบรรพบุรุษส่วนกฎที่ว่าต้องได้ดูต้องถามว่าคนออกกฎกับประชาชนเจ้าของประเทศที่เสียภาษีใครใหญ่กว่ากันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเอาเงินไปอัดฉีดให้นักกีฬาเสียดีกว่าถ้าจะเสียค่าถ่ายทอดการเล่นพื้นบ้านคะแม่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเป็นเจ้าภาพที่ไม่มีศักดิ์ศรีสร้างแต่ความแตกแยกไม่สมควรให้เป็นอีกและเราควรประท้วงโดยไม่ต้องสนใจไม่ต้องให้ความสำคัญโปรดอย่าเอาภาษีคนไทยไปจ่ายแม้แต่สลึงเดียวคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่ดูครับขอร้องอย่าซื้อเลยเสียดายเงินที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าให้ดูฟรียังไม่เอาเลยแบนไม่ดูซีเกมเขมรหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ